กราบสวัสดีนะครับมาครับคลิปนี้มากินข้าวน้ำกันครับมีก้อยกลมๆและก็ต้มแซ่บนะครับร้านปลาม้อนเกยเก่าครับคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยคนมากินเนื้อนะครับนะมาครับกินข้าวน้ำกันครับเดี๋ยวผมมักมากเลยเนื้อนี่กินซุ้มมือก็ได้นะว่าถ้าเป็นเนื้อนี่ครับนะเนื้อว่าจะเป็นเนื้อนี่เฮ็ดยังกินก็แซ่บครับสิต้มสิแกงสิผัดกินดิบๆก็แซ่บครับนะก้อยเป็นเนื้อครับถ้าเนื้อมันสดก็ยังกินแซ่บครับเวลาเฮาได้กินอย่างแซ่บๆมันก็มีความสุขนะครับนะสุขจากการกินความสุขของคนเฮามันบ่คือกันเนาะบางคนก็ผมก็สุขจากการกินสุขจากการได้เบิ่งสุขจากการได้มองนะสุขจากการได้เที่ยวเนี่ยความสุขของคนเฮาก็แตกต่างกันไปรู้สึกว่าย้อนหลังไปหลายคลิปเราจะกินก้อยดิบเนี่ยไม่ได้กินหลายคลิปไม่ได้กินหลายมื้อเต็มแล้วแต่บางคนเพิ่นก็บ่กินเนื้อนะครับนะแต่ก็ยังเข้ามาเบิ่งอยู่ ก็ขอบคุณนะครับผมค่อยอีหลีลาเพิ่นดีนะผมบริสังต้มขมต้มนี่เป็นต้มสมนะครับว่าต้มทั้งต้มขมลาบขมเข้าไปไม่ได้นะขมกินยากครับThank you.
แต่ว่าต้มเพิ่นแซ่บครับนี่ครับเปื่อยดีนี่ขนาดเป็นใส่เนี่ยอันนี้เป็นต้นโหรานะครับเป็นต้นโหราแถบภาคใต้ที่หลายมากภาคอื่นไม่ค่อยมีเห็นนะมันต้นใหญ่มากอันนี้ขนาดต้นขนาดนี้ต้นบ่ถือว่าใหญ่นะขนาดเล็กเรียกว่ากลางอยู่มันมีใหญ่กว่านี่มันเป็นคมเป็นนั่นดีงามดีนี่มาปลูกไว ใส่มันแล้วต้มเปื่อยดีมากเลยครับเคยเนี่ยได้ต้มแบบสมตัดแต่ว่าท่านคมมันคมข้าวอีเลียบเจ้าแปลกนะร้านหลับร้านหลับแต่ที่เพิ่นบ่ใส่เครื่องในเนาะผมคือบ้านเฮาเนาะถ้าร้านหลับแบบไหนบ่มีเครื่องในเฮาบ่กินได้เนาะครับปกติถ้าเป็นแขกอีสานมาเฮาเนาะสิลาบใส่ตับใส่ผ่าให้เร็วพร้อมเด้แต่อยู่นี่สิส่วนมากนะสิเป็นเนื้อล้วนครับคือจังนี้แหละนี่ว่าถือว่าร้านเรานี่แซ่บที่สุดในค่ายแล้วนะอ่า
ลมก็เย็นดีเดียวบรรยากาศที่อยู่เมืองนอกเลยถามว่าเคยไปบ่เมืองนอกบ่ครับบ่เคยไปหรอกคิดเอาว่าเอาละอิ่มนะครับคลิปนี้ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกเวียตะไทยเมย์ของคุณลูกเมย์ครับพบใหม่คลิปหน้าครับผมครับ